ซึ่งเมื่อคนอยู่กับภูมิโปรอีกนะครับเราอยู่ในเกม Deathfall นะครับในการเล่นครั้งนี้จะเป็นการเล่นในด่านของแรลลี่นะครับในประเทศสวีเดนนะครับประเทศของพิวดี้พายเนี่ยทุกคนพิวดี้พายคือใครก็พิวดี้พายก็คือยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นเกมเมอร์อันหนึ่งของโลกประมาณนั้นทุกคนไปกันดีกว่าก็เป็นด่านหิมะเพราะว่าสวีเดนทุกคนมันอยู่ในส่วนของแบบทางตอนเหนือไงเพราะนั้นครับก็ทำให้โอกาสมันหนาวนิดนึงนะครับมันไม่ได้เรียนรู้เลยผมไม่ได้เล่นอันนี้มันนานนิดนึงเย็นพูดเย็นพูดเย็นที่ว่าเอ้าแม่ไม่โชว์โง่ทนดูแล้วเนี่ยเฮ้ยที่ผมไม่ได้ฟังในเขาบรรยายให้ผมฟังยังไงวะเนี่ยโอ้เบรกไม่อยู่รู้ทีละเบรกตอนที่กำลังเข้าโค้งมานั้นโอเคเห็นไหมรถมันจะเยอะก่อนตรงเนี้ยไม่ดีมันจะเขามันเป็นทางโค้งตีสัตว์เอาใหม่ๆๆอย่างงี้ไงแม่กูเด้งเป็นในเรื่องคาเลยโหลไม่ไหววะอ๋อผมไม่เอ่อเนี่ยมันมันหลุดตรงเงี้ยแบบนี้ไงแย่แล้วพูดไกลไปมากเลยเมื่อกี้ไม่ได้เชิญคนคนจะโดนเริ่มใหม่แล้วก็บอกเวลา4วินาทีนะฮะก็ดูว่าเร็วขึ้นหรือเปล่าวะที่หนึ่งของตารางว่าไปนี่ไงกูยังไม่ได้ที่หนึ่งของตารางก็งี้แหละโอ้มันก็โดนเพิ่มเวลาก็ตกตำแหน่งกูโดนเลยอันนี้จบสิ้นแล้วรวมอันดับ6ชิบหายแล้วแดกได้ง่ายๆนะครับโดนแดกนี่มาถึงแบบว่ากินนะครับคือการแบบโดนแบบคล้ายๆแบบโดนเล่นอ่ะมันโดนเล่นอ่ะโดนสนามเล่นผมอ่ะชิบหายแล้วรถแรลลี่จริงไหมเนี่ยไม่เป็นไรตำแหน่งตกนิดหน่อยตำแหน่งอยู่ไม่นานตั้งนานตลอดไปบอกแล้วคอนเซปต์นี้อยู่กับภูมิโปรตัวเพจตลอดไปครับบอกเลยชื่อคลิปก็ชื่อนี้ตำแหน่งอยู่ไม่นานตั้งนานตลอดไปใจเย็นกริ้งจะตายกูขอบคุณแม่งเลยร่วงอันดับ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 ร่วงก็ผมก็อันดับหนึ่งมาตลอดแล้วทำไมมันได้ไงวะเฮ้ยบอกให้ผมช้าๆหน่อยเมื่อกี้แม้ว่าจะมีบอกอยู่แต่ผมไม่ค่อยจะได้ฟังทุกคนมันดูแบบน้ำจริงมุมกล้องเหรอทำไมผมไม่เอาอย่างนี้โคตรแย่เลยโอ้ว้าว
ผมต้องเบรกยาวแล้วเฮ้ยเงียบดีครับยังไงก็ได้ก็ไม่ได้คอตังไข่ลบหุบปากแบบนี้ยังไงมันขับง่ายขึ้นวะหรือมันทางตรงเพิ่งลงกลไอ้พวกบอดี้ลงเพราะมันจะโกหกเรานะประมาณนั้นคือไม่ค่อยอยากจะเชื่อมเลยเนี่ยว่ามันได้ไงวะนี่ไงนี่ไงถ้าเห็นก็รู้ว่าโกงถ้าเห็นก็รู้ว่าโกงแบบนี้ไงล่ะแบบนี้ยังไงล่ะโกงไม่เลยใครกลัวแล้วใครสนใครสนของผมมาทุกคนขับชิวๆไปแล้ววันนี้แม่กูต้องการไม่ใช่เราโดนผมไม่ต้องการตำแหน่งอะไรแล้วแม่งผมมาทำไม่ได้กูแม่งสบัดเลยวะไม่ผมยังไม่อยากขับเพราะว่ามันเร็วไปอะไรทุกคนแม่งถูกสบัดง่ายสบัดง่ายมันคนมาขับแบบพวกแรนลี่มากกว่าเนี่ยสนามดินอะเห็นไหมโอ้โหเลยเพิ่ม5วินาทีทำตอนที่ผมยังชอบเลยเพิ่ม4วินาทีอยู่ดับ5จุดสินใช้แล้วข้างหน้าไงถึงแล้วสินใช้เส้นไฮจะถึงแล้วกลับมาอีห่าโอ้โหสภาพดูไม่เจอสภาพเราดูไม่เจอเลยครับก็สลับการเล่นสนามแรลลี่ฮันเดอร์พอยต์อันดับที่13นะครับซึ่งก็ใช้เวลาทั้งหมด5นาทีกับ15วินาทีนะครับโดยใช้รถยนต์ NR ป่ะ Racing Class NR 4นะครับไม่ดิมันเป็นคลาสของรถยนต์คือผมใช้ Mitsubishi Lancer Evolution X นะครับในการแข่งครั้งนี้ซึ่งผมก็แพ้อีกแล้วไม่รอดเขาก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ภาคหน้าสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับบ๊ายบาย